วัสดีค่ะครูดาวนะคะสอนโยคะคนท้องค่ะครูมีคลิปมาฝากนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะจะเริ่มฝึกได้เลยก็3เดือนนะคะขึ้นไปถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆนะคะคุณแม่ก็ฝึกได้จนคลอดเลยเป็นท่าง่ายๆนะคะสามารถฝึกตามได้จะเน้นไปที่ช่วงบนด้วยแล้วก็ช่วงล่างด้วยนะคะแต่คุณแม่ที่อาจจะไม่สามารถทำตามได้เดี๋ยวครูจะมีออปชันให้อยากให้คุณแม่เตรียมบ่อนะคะหรือผ้าคุณหนูเนี่ยเพื่อเอามาลองเขานะคะใช้ไว้ลองก้นนะคะในทุกๆครั้งของการฝึกนะคะหรือการนั่งเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฝึกกันเลยนะคะอ่ะเริ่มจากท่านั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นนั่งท่าผีเสื้อเนาะให้คุณแม่เนี่ยเอาขานะคะฝ่าเท้าเนี่ยมาประกบเข้าหากันคุณแม่นั่งเอาสบายนะคะท่านี้เนี่ยตอนประกบฝ่าเท้าเนี่ยคุณแม่ที่เคยฝึกโยคะมาก่อนเนี่ยอาจจะโอ้ยเคยทำได้เต็มที่เลยนะดึงส้นเท้าเข้ามาติดชิดลำตัวนะคะพอตอนท้องนะถอยเท้าไปนิดนึงนะเลื่อนเท้านะคะไปด้านหน้าให้ครูนิดนึงเนาะเพื่อที่ช่วงสะโพกคุณแม่จะได้รู้สึกว่าไม่ถูกกดหรือถูกทับจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะแน่นจนเกินไปแล้วในขณะที่เรานั่งและขยับลำตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความตึงเครียดนะคะช่วงสะโพกได้เสร็จท่านั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาฝ่าเท้าประกบเข้าหากันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขยับลำตัวด้านบนก่อนนะคะลมหายใจเนาะถ้าไม่ได้ตามที่ครูบอกคุณแม่หายใจเป็นแบบของตัวเองได้เลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกตามที่เราสามารถหายใจได้แต่ถ้าเราสามารถหายใจได้พร้อมกันนะคะคุณแม่ตามลมหายใจไปกับครูได้เลยเราเริ่มนะเดี๋ยวเราประสานนะคะปลายนิ้วมือเข้าหากันเนาะหายใจเข้านะคะคุณแม่วาดแขนยกขึ้นหายใจออกนะคะเราจะเอนลำตัวค่ะไปทางด้านขวาลงจนรู้สึกว่าด้านข้างลำตัวนะคะตึงที่สุดเลยและกลับมาหายใจเข้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝั่งบ้างนะหายใจออกค่ะรอบนี้ค่ะเราเอนไปทางด้านซ้ายบ้างตึงสุดนะให้รู้สึกว่าตรงนี้นะคะตึงๆเลยมือเนี่ยอาจจะค่อยๆผลักฝ่ามือนะคะไปด้านข้างกลับมาหายใจเข้าขออีกรอบนึงนะหายใจออกค่ะเราไปขวาแล้วค้างไว้จนกว่าเราจะหายใจออกนะคะจนสุดของเราและหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาไปซ้ายนะหายใจออกค่ะค่อยๆ ยืดลำตัวไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมให้รู้สึกด้านข้างลำตัวนะคะรู้สึกตึงๆพยายามกดเข่าไว้อย่าให้เข่ายกตามขึ้นมาแบบนี้นะพอก้นจะลอยนะคะแล้วด้านข้างลำตัวก็จะไม่ได้ยืดได้เต็มที่กลับมาหายใจเข้าคลายมือก่อนนะคะเมื่อยหัวไหล่เวลาเราประสานมือแล้วยกไว้นานๆนะคะท่านี้คุณแม่ทำได้5ถึง10ครั้งได้เลยถ้าไหวนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการก้มพับลำตัวลงมามือเหมือนเดิมนะคะลองดูท่าก่อนนะประสานมือค่ะหายใจเข้าเรายกแขนขึ้นหายใจออกค่ะเราเอนจนสุดเลยและรอบนี้เราค่อยๆค่ะก้มลำตัวแล้วหมุนตัวนะคะไปที่เข่าด้านซ้ายแล้วยกตัวขึ้นมาค่ะเราก็กลับมาที่ท่าเดิมดูใหม่นะหายใจเข้าเดี๋ยวครูไปทางด้านขวาเหมือนเดิมก่อนเนาะหายใจออกค่ะลงขวาแล้วพอสุดแล้วค่ะเราก้มลำตัวแบบนี้แล้วหมุนไปที่เข่าซ้ายค่ะแล้วยกตัวเปิดขึ้นถ้าระหว่างฝึกเมื่อยมากลดมือกลับมาพักไว้อย่างนี้ได้เนาะเดี๋ยวจะคลายมือลงมาที่พื้นก็ได้นะคะแล้วเมื่อยหัวไหล่เนาะเราก็ยืดแขนนิดนึงนะคะเอาแขนทางด้านขวายืดชี้ไปด้านซ้ายเอาแขนด้านซ้ายค่ะกอดล็อกเข้ามาที่หน้าอกนะคะแล้วก็มองไปที่หัวไหล่ทางด้านขวาเพื่อคลายความตึงของหัวไหล่ที่เมื่อกี้เราฝึกกันนะแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะคะยังอยู่ที่ท่านั่งผีเสื้อถ้าระหว่างฝึกคุณแม่เริ่มรู้สึกว่านั่งนานไปเนาะโอ้ไม่ไหวข้อเข่าเริ่มล็อกนะคะเมื่อยเหน็บชามาแล้วนะคะให้ยืดขาไปทีละข้างแล้วก็ขยับเขานิดนึงนะคะให้เลือดไหลเวียนได้ดีก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างแต่ถ้าเรารู้สึกเราสบายเรานั่งแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็นั่งแล้วทำท่าต่อไปได้เลยนะคะเวลานั่งแล้วรู้สึกว่าพอนั่งไม่ชอบเลยท่านี้นะคะเราไม่สบายตัวกับท่านี้เลยสำหรับคุณแม่ท้องนะคะคุณแม่นั่งท่าที่สบายอาจจะเป็นนั่งขัดสมาธินะคะปกติที่เรา
รู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราสบายตัวได้นะคะแต่คุณแม่ที่นั่งประกบฝ่าเท้าท่านี้ได้ท่าผีเสื้อโนได้ก็อยากให้นั่งท่านี้เพราะท่านี้เนี่ยจะช่วยให้ตรงขาหนีบนะคะคุณแม่ยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ช่วงอุ้งเชิงกรานนะคะขยายตัวได้ดีเดี๋ยวท่านี้เราจะหมุนนะคะหัวไหล่และเปิดตัวไปด้านหลังเซตท่านะคะเราเอามือมาจับไว้ที่ข้อเท้าหายใจเข้านะคะเราจะยกแขนด้านขวาโน้มเหมือนเราวาดแขนเป็นครึ่งวงกลมนะคะแตะถึงพื้นได้ก็แตะไม่ถึงก็ลอยไว้นะคะแล้วก็วาดกลับมาในขณะที่เราหายใจออกเนี่ยถ้าคุณแม่ไหวให้คุณแม่โน้มตัวด้านหน้านิดนึงนะคะแล้วดันตัวกลับไปหายใจเข้าสลับข้างเป็นแขนซ้ายบ้างเนาะเอาวาดไปเพื่อที่เราจะหมุนข้อต่อหัวไหล่นะคะยืดกล้ามเนื้อเนินหน้าอกนิดนึงบางทีพอท้องใหญ่นะคะหายใจออกค่ะโน้มตัวลงพอท้องเราใหญ่ขึ้นเนี่ยบางทีความตึงนะคะของช่วงหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยมันจะตึงมากขึ้นนะคะการได้หมุนหัวไหล่บ้างนะคะจะทำให้คุณแม่รู้สึกสบายช่วงหัวไหล่สะบักได้นะคะก้มตัวนิดนึงแล้วก็สลับนะคะหายใจเข้าพยายามให้หัวไหล่เนี่ยวาดให้มากที่สุดนะคะถ้าคุณแม่ไหวกลับมาโน้มตัวนิดนึงค่ะเพื่อที่จะคลายนะคะหลังตัวเองดันขึ้นหายใจเข้าลมหายใจเนาะอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ช่วงต้นนะคะถ้าคุณแม่ตามลมหายใจกันไม่ทันก็หายใจในแบบของตัวเองได้หายใจออกค่ะท่านี้เหมือนกันนะคะมีการมองไปทางด้านหลังกลับมามองที่ด้านหน้าบางทีคุณแม่อาจจะรู้สึกมึนหัวนะคะอย่างเงี้ยมองไปที่มือด้านหลังใช่ไหมแล้วก็กลับมาถ้าคุณแม่ที่ไม่มีปัญหาในการมึนหัวก็สบายก็สามารถมองนะคะตามมือได้แต่คุณแม่ที่มีปัญหาเนาะเราจะมองตรงนะคะไปด้านหน้าอาจจะหาจุดหนึ่งจุดด้านหน้านะคะมองไว้ไม่ต้องเอาสายตาตามมือนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวตัวได้ไปได้กับครูเหมือนกันนะคะแต่แค่สายตาเราจะไม่ต้องตามแขนนะคะเพื่อป้องกันการมึนหัวเนาะตึงมากขยับเขานะคะให้รู้สึกผ่อนคลายได้นิดนึงนะคะเอามือค่ะไปจับไว้นะคะที่ข้อเท้าได้เหมือนเดิมนะคะใครที่ไหวก็อาจจะจับไปที่ฝ่าเท้าก็ได้นะคะท่านี้เราจะลงอย่างเดียวแล้วเนาะนะคะเราจะไม่หมุนแขนนะคะเปิดตัวไปด้านหลังแล้วนะคะหายใจเข้านะคะเก็บลมหายใจให้เต็มท้องหายใจออกนะคะคุณแม่ค่อยๆโน้มตัวลงไปการลงเนี่ยเอาเท่าที่คุณแม่ไหวเนาะนะคะบางทีเนี่ยท้องใหญ่มากนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราลงลำบากมากนะคะลงแค่นี้อดตึงแล้วค่ะท้องเราค้ำอยู่นะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนเราก็ดันตัวกลับขึ้นมาได้เลยนะคะท่านี้ไม่ได้บอกว่าประโยชน์อยู่ที่การลงตัวลึกหรือไม่ลึกเนาะประโยชน์นะคะอยู่ที่คุณแม่หายใจตามท่าได้หรือเปล่านะคะสำคัญอยู่ที่ลมหายใจนะคะในทุกๆการเคลื่อนไหวครูอยากให้คุณแม่เนี่ยเก็บลมหายใจเข้าให้เต็มนะคะก่อนการเคลื่อนไหวหายใจออกเนี่ยก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของท่าแล้วก็หายใจเข้านะคะกลับมาตึงมากขยับขาขยับเข่านะคะผ่อนคลายความตึงนิดนึงเนาะคุณแม่ได้นั่งท่านี้เนี่ยคุณแม่จะได้ยืดความตึงนะคะของขาหนีบนะคะแล้วก็มีการขยับช่วงอุ้งเชิงกรานนะคะให้เปิดตัวขยายได้ดีเรามีการเหยียดแขนจำได้ไหมเหยียดแขนนะคะยืดมีการหมุนนะคะมีการเปิดหัวไหล่วาดมือไปด้านหลังคุณแม่ก็จะได้ขยับช่วงลำตัวด้านบนนะคะถ้ามีการหมุนหัวไหล่มีการกระตุ้นนะคะต่อมน้ำเหลืองตรงเนินหน้าอกแล้วก็มีการยืดด้านข้างลำตัวถือว่าค่อนข้างครบเลยนะคะคุณแม่ที่มีอาการรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนาะบางทีเราปวดเมื่อยนะคะท้องใหญ่ขึ้นเนี่ยด้านข้างลำตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันถูกกดทับมันหดเข้ามาเพราะท้องเนี่ยดึงน้ำหนักไปด้านหน้าเราเอาชุดท่านี้นะคะไปฝึกได้เอาท่าละ 5-10 ครั้งนะคะตามที่คุณแม่ไหวสำคัญคือเรื่องลมหายใจที่ครูเป็นห่วงนะให้คุณแม่เนี่ยหายใจไปกับท่าให้ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดฝึกอยู่
เหมือนหัวขึ้นมาให้หยุดพักทันทีนะคะไม่ฝืนนะถึงแม้เราตั้งไว้ว่าเราจะทำสัก5ครั้งนะคะแต่ถ้ารู้สึกทำไปแค่2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วเรามึนหัวให้หยุดนั่งพักก่อนนะคะนั่งแล้วหายใจแล้วเราค่อยกลับมาฝึกได้ใหม่เมื่อเราฝึกสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเนาะการหายใจของคุณแม่จะดีขึ้นร่างกายแต่ละส่วนจะยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะคะคุณแม่ก็อาจจะฝึกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกตามได้อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ครูเอาชุดท่านั่งผีเสื้อนะคะกับการขยับลำตัวด้านบนมาฝากคุณแม่ยังไงลองเอาไปฝึกกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งสามารถติดตามโยคะสำหรับคนท้องได้ที่ช่อง YouTube ของ Mumster ทุกวันพฤหัสนะคะ